กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณแหลมกลิ่นแก้วนะครับในเรื่องราวของพระเครื่องหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่สินพีครับพี่แหลมครับต่อเนื่องเลยนะฮะเมื่อสักครู่เราดูไปแล้วนะฮะคือรุ่นปลดหนี้นะฮะต่อมาฮะรุ่นไหนฮะเป็นรุ่นพระปิดตาเงินล้านครับผมนี่นะครับด้านนู้นฮะนี่นะครับเอาละครับนี่ดูแล้วคล้ายๆกับรุ่นปลดหนี้นะฮะครับผมใกล้เคียงกันครับผมครับผมแล้วจุดที่จะดูแยกแยะดูตรงไหนฮะดูที่พิมพ์ครับผมครับปิดตาเงินล้านด้านหลังพิมพ์จะเป็นยันตีนิสิงเหแต่ถ้าเกิดว่าปลดหนี้หลังจะเป็นยันนะครับแต่ในด้านหลังไม่มีนะฮะครับผมต่างกันที่ยันต่างกันที่ยันครับแล้วก็รูปแบบทรงครับผมอาจจะมีส่วนต่างกันนิดหน่อยถูกไหมฮะแต่หลักๆนี่ดูที่ยันด้านหลังครับผมแต่ว่านักสะสมเห็นแล้วก็จะรู้ครับว่าเป็นพระปิดตารุ่นไหนยังไงเงินล้านหรือว่าปลดหนี้จะแยกกันออกครับผมดูบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะจำได้นะใช่ครับแล้วก็มีการฝังตะกรุดเหมือนกันฝังตะกรุดเหมือนกันใช่ครับกี่ดอกฮะถ้ามาตรฐานเนี่ยปิดตาเงินล้านจะอยู่ที่1ดอกครับผมครับแบบนี้ที่เห็นอยู่ใช่ครับผมนะฮะแล้วเคยเห็นมีมากกว่า1ดอกไหมถ้าเป็นเกสรเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามี2ดอกกับ3ดอกก็มีก็มีแต่ว่าผมไม่เคยเจอยังไม่เห็นตามประวัติบอกมีแต่ผมยังไม่เคยเห็นครับหลักๆก็คือจะเห็น1ดอกเป็นใบลานน่ะจะมี1ดอกกับ2ดอกผมเคยเห็นครับผมจะมีปรากฏมานะครับในส่วนของตะกรุดของหลวงปู่โต๊ะเนี่ยท่านมีความพิเศษอะไรในการทําตะกรุดมั้ยตะกรุดเป็นความพิเศษสมัยก่อนนั้นน่ะทางวัดได้แจ้งทางผู้สร้างว่าให้เป็นตะกรุดเงินครับแต่ว่าด้วยงบประมาณการสร้างของวัดอยากจะเซฟครับผมคือเงินเนี่ยมันอาจจะแพงครับผมทางโรงงานก็เลยว่าเอาเป็นแปะตั้งเหลือมั้ง คือเป็นทองแดงชุบเงินก็เลยได้เซฟคอสลงมาทีนี้ว่าการเซฟของค่าใช้จ่ายลงมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นจุดเด่นของหลวงปู่โต๊ะว่าตะกรุดต้องเป็นแปะตั้งไม่เหมือนของวัดอื่นครับผมแต่วัดอื่นอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นทองคำอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นเอกลักษณ์ไปเป็นเอกลักษณ์ไปเลยครับผมแล้วจะดูง่ายมากเพราะว่าตะกรุดหลวงปู่เนี่ยเป็นจุดดูจุดหนึ่งของการสะสมพระปิดตาทั่วไปเขาเรียกว่าอะไรนะแปะตั้งครับผมแปะตั้งซึ่งขอเล่นแบบเขาไม่ได้ใช้แปะตั้งมาทำถูกไหมใช่ครับสมัยนี้หาไม่มีแล้วใช่ครับผมอ๋อจะเป็นเงินขาวๆจั่วเลยครับผมนี่ถ้าเกิดขาวจั่วมานี่ประมาณไว้ก่อนเลยนะว่าไม่ใช่แล้วเรียบร้อยนะพอหลายปีแล้วครับผมให้เก็บดียังไงก็ยากนะครับผมด้วยความที่ตั้งเดิมก็ไม่ใช่เนื้อเงินด้วยเป็นแปะตังแปะตังครับผมเป็นทองแดงชุบเงินไม่เคยได้ยินเลยนี่เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเขาในสมัยก่อนนั้นเขาเรียกเป็นแปะตังฮะเป็นเนื้อตะกรุดที่ชุบฮะจริงๆคือเป็นแผ่นทองแดงเป็นแผ่นทองแดงแล้วก็ชุบเงินอีกทีนึงครับผมนะเนื้อหามวลสารผงก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกับพระปลดหนี้ครับโอเคนะฮะคือมวลสารเอาละครับต่อไปครับผมหยิบเรียงมาเลยได้มั้ยได้ครับผมนี่ฮะอันนี้จะเป็นปิดตาเขาเรียกว่าปิดตาจัมโบ้1หรือในวงการพระเครื่องที่เขาเรียกกันไปคือจัมโบ้ A ครับจัมโบ้1คือจะสร้างปี2520อันนี้ค่านิยมจะสูงมากครับอยู่ในหลักราวเกณฑ์อยู่ราว 400,000 กว่าบาทถ้าเป็นพวกเนื้อเขาเรียกเนื้อสมเด็จเย็นอินเดียก็สร้างน้อยอยู่ราวครับล้านกว่าบาทนะฮะแล้วแน่นอนว่ามวลสารก็ใกล้เคียงกันมั้ยมวลสารใกล้เคียงกันครับก็คือตามตำรับตำราตามตำรับตำราเดิมครับผมแต่มีการฝังตะกรุดมั้ยรุ่นนี้รุ่นนี้ฝังตะกรุดครับผมฝังตะกรุดพระส่วนมากส่วนใหญ่เลยนะฮะพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะจะฝังตะกรุดครับผมแต่นี่คือเราไม่เห็นตัวตะกรุดคือฝังไว้อยู่ด้านล่างครับด้านล่างนะฮะครับผมด้านล่างเป็นปิดตาจัมโบ้1ที่ค่านิยมสูงมากครับต่างชาตินิยมมากเห็นนี่โอ้โหแบบชอบมากครับผมวิ่งเข้าใส่เลยครับผมนะอ่ะต่อมาครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นรุ่นปิดตาจัมโบ้2ครับผมคือสร้างเมื่อปี2521ครับเขาเรียกรุ่นนี้คือเรียกรุ่น3ไตรมาสจริงๆแล้วหลวงปู่ท่านพระครูวิโรจน์เนี่ยตั้งใจจะสร้างให้หลวงปู่ปลุกเสกถึง5ไตรมาสครับตั้งแต่ปี21แต่ไปเอิญหลวงปู่ท่านได้ถึงมรณภาพถึงแก่กรรมก่อนครับผมก็เลยเลือกถึงได้แค่3ไตรมาส3ปีครับเป็นค่านิยมที่สูงมากเหมือนกันเป็นติดอันดับ1ของรุ่นพระปิดตาของหลวงปู่โต๊ะก็ถือถ้าผมจะพูดเป็นพระเครื่องชุดสุดท้ายที่หลวงปู่ปลุกเสกได้ไหมฮะใช่ครับผมครับผมเป็นรุ่นจะเกือบสุดท้ายเลยครับหรือว่าสุดท้ายก็ว่าได้ครับผมครับผมค่านิยมสูงมากในวงการของพระเครื่องเนี่ยจะพูดติดปากกันบ้างว่าปิดตาจัมโบ้2ปิดตาจัมโบ้2เนี่ยแหละครับผมครับผมต่อมาครับเนี่ยอันนี้คือเป็นปลดหนี้เนื้อผงใบลานที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นนะครับผมเป็นเนื้อผงใบลานครับอันนี้ก็จะมีตะกรุด1ดอกเป็นมาตรฐานเลยครับไม่มี2ดอกไม่มี3ดอกจะมีแค่1ดอกเท่านั้นเองครับผมครับแม้ถ้าเป็นเนื้อใบลานนี่แทบจะไม่เห็นตัวตะกรุดเลยนะครับผมนะครับตะกรุดจะออกสีดำๆครับผมเห็นเป็นแค่เส้นนิดเดียวเพราะว่าอย่างที่ผมบอกฮะไอ้ตัวชุบเงินมันก็จะครับหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตามกาลเวลาเพราะมันชุบมันบางด้วยใช่ครับผมนะมันก็หายเร็วนะใช่ครับผมมาต่อมาฮะนี่ฮะอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกสร้างปี2510ครับผมบมีด้วยกันเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะแล้วก็เนื้อทองแดงครับส่วนอันนี้ที่หยิบไม่ได้เป็นเนื้อนวะครับ
ครับผมก็ถือเป็นเหรียญยอดนิยมยอดนิยมครับผมเป็นเหรียญที่นิยมที่สุดในจำนวนเหรียญที่สร้างมาครับเนื้อทองคำนี่หลักอะไรปัจจุบันนี้เนื้อทองคำถ้าสมัยก่อนที่ผมซื้อขายก็อยู่ราว7ล้านกว่าบาทครับผม7ล้านกว่าบาทแล้วครับผมโอ้โหนี่สมัยก่อนนะครับผมอันนี้คือเนื้อนวะครับผมครับต่อมาครับนี่อันนี้คือเป็นล็อกเก็ตนี่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะล็อกเก็ตลูกศิษย์สร้างครับแล้วก็เรียกลูกศิษย์ตลาดเก่าสร้างครับนะครับผมเป็นลูกศิษย์สร้างอยู่ประมาณ2พิมพ์มีพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กครับนะครับผมอันนี้เป็นจะเป็นพิมพ์ใหญ่สร้าง82องค์พิมพ์เล็กสร้าง13องค์13องค์13องค์ครับต่อมาครับนี่อันนี้ก็เป็นลูกศิษย์สร้างอีกรุ่นนึงไม่คือไม่ใช่วัดเป็นทางการสร้างคือคุณเล็กเฮียเล็กรุ่นหล่อเป็นผู้สร้างครับครับผมแล้วใครหลวงปู่ปลูกเสกแล้วก็มีแผ่นจานด้านหลังจานมือลายมือหลวงปู่จานเลยทุกเหรียญมั้ยฮะทุกอันเลยครับผมครับผมส่วนใหญ่แล้วหลวงปู่จะไม่ค่อยลงเหล็กจานทักเท่าไหร่ครับผมแต่ว่ารุ่นนี้คือพิเศษจริงๆคือเฮียเล็กรุ่นหล่อเป็นผู้สร้างแล้วลูกศิษย์หลายคนร่วมกันสร้างครับผมครับส่วนอันนี้เป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกของทางวัดเป็นทางการเลยปี2519เนี่ยวัดสร้างเป็นทางการคือวัดสร้างเองจำหน่ายเองแล้วก็เงินเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์เลยครับผมครับผมแต่ก็ล็อกเก็ตรุ่นแรกสี่เหลี่ยมนี่อันนี้เป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกเหมือนกันแต่เป็นเพียงลูกไข่ครับผมทางวัดซึ่งที่วัดจะสร้างอย่างเป็นทางการนะครับผมสร้างมาวาระเดียวกับเหลี่ยมเลยไหมกับเหลี่ยมเมื่อสักครู่วาระเดียวกันครับผมครับผมแต่มีให้เลือกเป็นเหลี่ยมกับเป็นเหลี่ยมเป็นลูกไข่ครับผมครับต่อมาอันนี้ก็จะเป็นวัดสร้างเหมือนกันเป็นรุ่นแรกเหมือนกันเป็นรูปหัวใจจะมีหลายแบบหลายพิมพ์มีสี่เหลี่ยมมีรูปไข่แล้วก็มีหัวใจครับผมครับผมแต่หัวใจจะมีพิมพ์นี้พิมพ์เดียวพิมพ์เล็กไม่มีพิมพ์ใหญ่เป็นขนาดที่พิมพ์เดียวก็เหมาะกับผู้หญิงนะฮะครับผมต่อมาครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพระล้อพิมพ์สมเด็จพระพุทธินราชสร้างเมื่อปี2515เป็นเนื้อเดียวกับที่สร้างหลวงปู่ทวดครับวัดปีเบตงอะฮะครับผมเป็นเนื้อเดียวกันใกล้เคียงเป็นเนื้อนวะนะครับผมครับแล้วจะมีต่อโค้ดอยู่ด้านล่างครับตรงก้นต้นก้งครับผมโค้ด16แฉกครับด้านล่างอันนี้ค่อนข้างที่จะหายากสร้างอยู่79องค์นี่คนเก็บนี่เก็บดีมากครับผมอันนี้หายากมากครับผมพระพุทธชินราชหลวงปู่โตปี15ครับต่อมาฮะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ2516เลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงปู่ชั้นครับเป็นรูปพัดยศเลยครับผมเป็นการฉลองครับผมเลื่อนทั้งสองแต่ในวงการเขาเรียกว่าเป็นเหรียญพัดยศแต่จริงๆแล้วตามเรียกตามระบบจริงๆเขาเรียกรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี16ครับผมครับผมต่อมาฮะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกรุ่นเสมาหลังพัดยศครับผมเป็นเนื้อเงินมีสร้างด้วยกัน3เนื้อคือเนื้อเงินเนื้อวะแล้วก็ทองแดงครับผมครับเป็นปี1 2518รุ่นฉลองพัดยศเหมือนกันครับผมอันนี้คือเป็นพระปิดตารุ่นแรกของหลวงปู่เลยที่สร้าง 2518เขาเรียกว่ารุ่นปิดตามหาทะเนมีด้วยกัน2เนื้อเนื้อใบลานแล้วก็เนื้อเกสรครับครับผมก็มีฝังตะกรุดไม่มีครับมีรุ่นนี้รุ่นเดียวที่จะไม่ฝังตะกรุดมีรุ่นนี้รุ่นเดียวรุ่นแรกที่ไม่ได้ฝังตะกรุดครับครับคือเหมือนการฝังตะกรุดก็เป็นรุ่นหลังที่พัฒนาครับผมใช่ครับผมหาเอกลักษณ์นะฮะต่อมาครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่น2ครับผมเหรียญรุ่น2 2511วัดสร้างเป็นทางการครับผมครับปู่มีให้ลูกศิษย์สร้างครับครับผมให้ช่างที่สมัยนั้นที่เก่งที่สุดอ่ะแกะพิมพ์ขึ้นมาครับพิมพ์หลวงปู่หน้าหลวงปู่จะเหมือนมากแกะสวยนะครับผมแกะสวยมากครับผมครับผมถือว่าเป็นเหรียญรุ่นนึงที่น่าสะสมเป็นเหรียญที่แกะได้คล้ายหลวงปู่มากที่สุดเลยครับผมแล้วดูฝีมือเชิงช่างในการแกะเนี่ยเป็นแบบเหมือนช่างโบราณนะช่างโบราณครับผมคือช่างคนนี้ผมจำชื่อช่างไม่ได้คือช่างคนนี้แกะหลายเกจิมากที่หน้าตาคล้ายหลวงปู่เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทิมหลวงพ่อทบเหมือนเป็นมือวางอันดับหนึ่งในการแกะในพระสอนยุคนั้นเลยครับผมก็ได้มาแกะหลวงปู่เหมือนกันคือพระสมัยก่อนเนี่ยที่แกะมือด้วยฝีมือช่างเนี่ยจะมีเสน่ห์แตกต่างจากสมัยนี้สมัยนี้คือยอมรับว่าเหมือนเพราะเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ครับแต่จะดูกระด้างดูไม่มีเสน่ห์เหมือนพระที่แกะด้วยฝีมือคนใช่เนี่ยอันนี้แกะด้วยมือด้วยช่างที่เก่งมากๆแกะแล้วได้เหมือนหลวงปู่มากครับต่อมาฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหรียญกลมใหญ่หรือตามภาษาเซียนพระเขาเรียกว่าเหรียญจิกโก้เหรียญจิกโก้จะมีรอยจานหลวงปู่ทุกเหรียญเหมือนกันครับผมนี่คือลายมือหลวงปู่ลายมือหลวงปู่จานครับผมทุกเหรียญเลยนะทุกเหรียญหลวงปู่มีให้ลูกให้มีให้พระองค์อื่นจานแทนไหมก็มีบ้างแต่ว่ายุคหลังๆยุคหลังๆจะมีเฉพาะเซียนเนี่ยเขาจะแยกลายมือหลวงปู่ออก
ถ้าเป็นบล็อกแรกเนี่ยมันจะมีสร้าง500องค์เขาบอกว่าส่วนมากแล้วหลวงปู่จะมาลงลายมือจานเองโดยเฉพาะอาจจะมีช่วงหลังที่ท่านแบบอายุมากขึ้นใช่ครับก็จะมีลูกศิษย์จานด้วยครับอันนี้จะเป็นพระปิดตาหลังเต่าครับพระปิดตาหลังเต่าสร้างเมื่อปี2520ซึ่งออกพระปิดตารุ่นนี้มาเนี่ยจำหน่ายไม่ค่อยดีเพราะว่ารูปแบบทรงเนี่ยไม่ค่อยสวยรูปแบบทรงไม่ค่อยสวยออกมาวัดเนี่ยจำหน่ายไม่ค่อยได้ลูกจิตไม่ค่อยชอบเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ปิดตาหลังเต่าแล้วก็เลยแก้พิมพ์จากปิดตาหลังเต่ามาเป็นปิดตาเงินล้านรุ่นนี้ครับผมถึงได้จำหน่ายครับครับทางวัดถึงได้จำหน่ายเงินออกมาเข้าวัดถึงล้านเป็นล้านนะครับผมแต่จริงๆก็ดูไม่ต่างมากนะทำไมดูยังไงทำไมเขาแก้พิมพ์จากเป็นวงรีรูปไข่นะฮะครับอ๋อแก้พิมพ์ออกมาเป็นแบบสามเหลี่ยมหน่อยครับผมแล้วก็แก้พิมพ์มาเป็นแบบนี้เป็นพระปิดตารุ่นแรกที่ทางวัดจำหน่ายมาแล้วได้เงินล้านเข้าวัดครับผมเรียกว่าเป็นพระปิดตาเงินล้านโอ้ชื่อดีนะชื่อดีครับผมครับผมมาต่อเลยนะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกทองแดงหลุมดำครับผมนะครับผมปี2510เหรียญเนี้ยที่ผมเกริ่นตอนแรกที่พี่แหลมบอกว่าคนเก็บก็ดีมากอยู่ในซองแต่ออกจากวัดเลยนะฮะใช่ครับผมนะนี่ก็นำออกมาใส่กรอบใช่ครับผมนี่โหดูนี่สภาพแบบก็ประมาณ 90% ครับครับผมครับสวยงามมากเลยนะฮะด้านหลังจะเป็นยันตีนิสิงเหครับหลวงปู่โต๊ะจะใช้ยันอยู่ประมาณ3ยันครับครับยันตีนิสิงเหแล้วก็ยันดวงแล้วก็ยันนะครับผมเป็นยันประจำตัวของหลวงปู่นี่ครับอันนี้คือเป็นสุดยอดของชุดพระกิ่งของหลวงปู่โต๊ะที่สร้างที่โด่งดังที่สุดคือรุ่นเป่งยงครับครับผมเยี่ยเป่งยงที่เป็นผู้สร้างฮะแล้วก็เลยใช้ชื่อคนผู้สร้างเนี่ยใช้เป็นชื่อรุ่นเรียกครับผมเยี่ยพระกิ่งเป่งยงครับผมจะมีพระกิ่งแล้วก็พระชายสร้างปี2520ครับสร้างจำนวน500ชุดจากจำนวนสั่งจองของแต่ละคนที่จองเข้ามาครับต่อมาครับเหมือนกันไหมฮะอันนี้จะเป็นพระกิ่งสายฟ้าครับผมครับอันนี้วัดสร้างเป็นทางการนะวัดสร้างเป็นทางการโดยที่นำเงินมาบริหารไอ้ซ่อมแซมกุฏิหลวงปู่ที่ชำรุดครับผมทางลูกศิษย์ได้ประโลกกับลูกหลวงปู่ว่าถ้าจะสร้างพระกิ่งเนี่ยจะเอาเงินเนี่ยไปสร้างเนี่ยไปซ่อมบำรุงกุฏิให้หลวงปู่หลวงปู่ก็เลยตั้งใจสร้างให้เป็นพิเศษครับผมต่อมาครับเนี่ยอันนี้ที่เขาเรียกกันพระสมเด็จผงรุ่นแรกของหลวงปู่โต๊ะที่สร้างยุคแรกๆเลยฮะครับผมพศเริ่มสร้างตั้งแต่พศ2463ครับอันนี้คือพิมพ์สมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะคือพิมพ์ท็อปสุดเลยครับผมถ้านักเล่นนักสะสมหรือนักที่เล่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่จะมาเรียนรู้หลวงปู่โต๊ะเนี่ยต้องเคยได้ยินชื่อนี้ฮะสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โต๊ะอันนี้โด่งดังมากครับนี่พระเก็บไว้ในกรุหรือไงอันนี้เป็นพระแช่น้ำมนต์ครับผมอ๋อนี่คือคราบน้ำมนต์คราบน้ำมนต์นะผมจะบอกอยู่อย่างนึงว่าพระแช่น้ำมนต์หลวงปู่โต๊ะเนี่ยเข้มขังมากครับผมครับผมใช้เวลาในการแช่เนี่ยหลายสิบปีโอ้โหถึงได้เป็นคราบเนี่ยนะครับผมแช่อยู่ในองค์น้ำมนต์นะครับผมนี่บางคนไปเห็นเนี่ยสมมติเป็นมรดกตกทอดมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นี่ไปคิดว่าไปทำความสะอาดคิดว่าเลอะไม่ใช่นะถูกต้องครับมีหลายคนแล้วที่เอาไปทำอย่างที่ห้ามเลยนะต้องเก็บเอาไว้นะอันนี้จะเป็นสมเด็จโปรแปดของหลวงปู่โตเป็นชุดแรกที่สร้างขึ้นมาเหมือนกันที่ผมบอกฮะมวลสารหลวงปู่โตเนี่ยเป็นสมเด็จรุ่นแรกเนี่ยจะมีมวลสารสมเด็จวัดระฆังสมเด็จวัดพัดมีมวลสารเข้ามาผสมแล้วสมเด็จผงอินทิเจของหลวงปู่โตที่สร้างขึ้นมาเองครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือแช่น้ำมนต์เหมือนกันแช่น้ำมนต์ครับผมรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นแรกแช่น้ำมนต์13พิมพ์แรกครับผมห้ามนำไปทำความสะอาดเลยนะไม่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์นึงครับผมครับเขาเรียกพิมพ์กีบบัวใหญ่ถือลูกแก้วครับนะครับผมอุ้มลูกแก้วอันนี้ค่านิยมก็ค่อนข้างที่จะสูงครับเอาละครับปิดท้ายนะครับพี่แหลมฝากคุณผู้ชมหน่อยครับว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะสนใจอยากจะศึกษาอยากจะสะสมหลวงปู่โต๊ะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับเชิญครับอยากศึกษาสะสมหลวงปู่โต๊ะต้องตัวเราเองต้องศรัทธาก่อนต้องมาด้วยแรงศรัทธาก่อนพอมีแรงศรัทธานี่ก่อนที่จะเดินเข้ามาในวงการพระไม่ว่าจะเป็นสายไหนผมขอแนะนำเล่นรุ่นใหม่ว่าให้เดินเข้าหาสายตรงดีกว่าครับแล้วก็ผู้ที่ชำนาญจริงๆนะครับผมจะได้ไม่หลงทางถ้าเกิดไปเดินหาทางที่ไม่ใช่ที่เราศรัทธาแล้วเราไปหาเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทางที่เราจะเจอครับไปเจอครูที่ไม่ดีที่ผิดทางก็ผิดทางไปเลยนะผิดทางครับผมครับผิดทางคือเดินเข้ามาในสายของวงการพระเครื่องเนี่ย
ผมขอให้เดินเข้ามาในถูกทางดีกว่าครับผมและที่สำคัญก็คือแบบพวกผู้เชี่ยวชาญรุ่นพี่เนี่ยก็พร้อมที่จะให้ความรู้อยู่แล้วนะถูกต้องครับผมเหมือนในที่พี่อยากพูดว่าตอนนี้กำลังสร้างเครือข่ายที่เป็นกลุ่มผู้ศรัทธาหลวงปู่โตเนี่ยครับผมก็คือแต่ตอนนี้คือยังขยายไปได้เรื่อยๆถูกไหมใครที่สนใจอยากจะเข้ามาก็มาคุยกันได้ครับผมดูความตั้งใจต้อนรับเสมอครับผมแล้วก็ดูความตั้งใจเป็นหลักครับผมแล้วก็ดูความศรัทธาเป็นหลักด้วยครับผมไม่ใช่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์เป็นส่วนใหญ่อันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่แหลมเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาแนะนำเรื่องราวนะครับแล้วก็นำพระเครื่องให้ที่หาดูยากของหลวงปู่โตให้คุณผู้ชมนั้นได้ดูไปเป็นข้อมูลกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเรากลับมาในช่วงเยี่ยมชมชมรมพระพักสักครู่เดี๋ยวครับ